This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งนะคะพบกันเช่นเคยที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้บันทึกลับของแอนแฟรงค์ดำเนินมาจนกระทั่งถึงตอนที่16แล้วนะคะเรื่องราวหลักๆที่อยู่ในใจของสาวน้อยอายุ14ก็ยังคงเป็นเรื่องของความรักกับหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าปีเตอร์วัย16ปีเตอร์วานดานหนุ่มหนึ่งเดียวในที่ซ่อนลับที่แอนแฟรงค์ได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็เจอถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันสักเท่าไหร่แต่ว่าพอไปปีเตอร์วานดานกลับกลายเป็นคนที่แอนแฟรงค์ทวิญหาทั้งวันทั้งคืนซึ่งเธอก็ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้อย่างซื่อตรงเปิดเผยทำให้เราได้เห็นโลกของเด็กสาวว่าอะไรคือสิ่งที่เธอชอบอะไรคือสิ่งที่เธอไม่ชอบไม่พอใจแอนแฟรงค์บันทึกแบบตรงไปตรงมาซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถที่จะพูดอะไรตรงไปตรงมาแบบนี้ให้เราได้รู้ได้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรบันทึกลับของแอนแฟรงค์นอกจากจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วยังเป็นเหมือนบทบันทึกที่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้รู้จักแล้วก็เข้าใจโลกของสาวน้อยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของเด็กในช่วงวัย14-15ว่าพวกเธอรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนแอนแฟรงค์ไปซะทั้งหมดแต่ว่าโดยหลักๆตามธรรมชาติก็คงไม่ต่างกันมากนะคะอย่างตอนที่ผ่านมาที่แอนแฟรงค์บ่นถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ชอบทำประหนึ่งว่าเธอยังคงเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆซึ่งทำให้เธอเบื่อแล้วก็รำคาญใจเพราะเธอรู้สึกว่าเธอโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเรื่องของการสอนลูกเรื่องเพศที่พ่อแม่มักจะอึกอักแล้วก็บอกให้ลูกไปเรียนรู้เอาเองซึ่งผลสุดท้ายลูกก็ต้องไปปฏิปตอแล้วก็มักจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงหรือว่าเกินความจริงวันนี้เรื่องหลักๆก็ยังคงเป็นเรื่องความรักของเธอกับปีเตอร์ล่ะค่ะเป็นความหวานชื่นของช่วงวัยโดยแท้นะคะใครที่กำลังมีความรักแหมฟังแอนแฟรงค์ช่วงนี้ก็อาจจะอินเลิฟไปด้วยแต่นอกเหนือจากเรื่องความรักเรื่องของการรบเรื่องของสงครามของโลกภายนอกก็ยังคงมีอะไรเกิดขึ้นทั้งบวกและลบอยู่เป็นระยะวันนี้มาติดตามแอนแฟรงค์เข้าไปในโลกของเธอเมื่อ70กว่าปีที่แล้วกันต่อนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่16ค่ะหลังจากที่มาก็ได้เขียนจดหมายบอกเล่าความรู้สึกในใจว่าเธอไม่ได้อิจฉาแอนแฟรงค์กับปีเตอร์เพียงแต่เธอรู้สึกสงสารตัวเองว่ายังไม่มีโอกาสจะเจอใครสักคนที่เธอสามารถจะแบ่งปันความรู้สึกความทุกข์ความสุขได้เหมือนกับที่แอนแฟรงค์เจอปีเตอร์หลังจากนั้นวันพุธที่22มีนาคมแอนแฟรงค์ก็ได้รับจดหมายจากมาโกสอีก1ฉบับและนี่คือข้อความในนั้นค่ะแอนที่รักหลังจากได้รับจดหมายของเธอเมื่อวานนี้พี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าเธอนั้นมีความรู้สึกผิดชอบที่ทิ่มแทงใจอยู่เมื่อไปหาปีเตอร์แต่จริงๆนะขออย่าได้คิดเช่นนั้นเลยในส่วนลึกของหัวใจพี่มีความรู้สึกแต่เพียงว่าตัวเองน่าจะมีใครสักคนที่พี่จะมอบความไว้วางใจให้ได้แต่พี่ก็เห็นว่าปีเตอร์ไม่เหมาะสมกับพี่ในเรื่องนี้พี่รู้สึกเหมือนที่เธอพูดนั่นแหละว่าปีเตอร์ค่อนข้างจะเหมือนพี่น้องผู้ชายแต่เป็นน้องชายมากกว่ามีอะไรคล้ายเส้นที่กั้นขวางเราอยู่ความรักระหว่างพี่สาวและน้องชายจะเจริญงอกงามได้ถ้าเส้นคลำทางของเราสัมผัสกันบางทีต่อไปภายหน้ามันอาจสัมผัสหรืออาจจะไม่สัมผัสเลยก็ได้แต่ขณะนี้ยังไม่อยู่ในสภาพนั้นดังนั้นเธอไม่ต้องสงสารพี่หรอกนะเมื่อเธอได้พบเพื่อนร่วมใจแล้วก็ขอให้ตักตวงความสุขให้มากที่สุดเถอะนี่คือจดหมายจากพี่สาวถึงน้องสาวยินดีด้วยยินดีในความสุขของน้องนะคะแน่นอนค่ะแอนแฟรงค์มีความสุขเธอมีความสุขและเธอก็เชื่อว่าจะต้องมีความรักแท้อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในที่ซ่อนลับแห่งนี้
โลกทั้งใบเป็นสีชมพูแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะสงครามแม้ว่าแอนแฟรงค์ยังไม่ได้คิดเลยเถิดไปถึงขั้นแต่งงานแต่งการเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วปีเตอร์จะเป็นอย่างไรเธอไม่รู้ว่าเธอและปีเตอร์จะรักกันมากพอถึงขั้นแต่งงานกันหรือเปล่าเธอรู้แต่เพียงว่าตอนนี้ปีเตอร์รักเธอแต่จะรักแบบไหนเธอเองก็ยังไม่รู้เช่นกันไม่รู้ว่าเขาต้องการเพื่อนสนิทสักคนในลักษณะหญิงสาวหรือน้องสาวฉันก็ยังดูเขาไม่ออกอยู่ดีแต่ฉันดีใจมากเมื่อเขาพูดว่าฉันช่วยเขาได้มากเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่ของเขาทะเลาะวิวาทกันมันเป็นก้าวหนึ่งที่ทำให้ฉันเชื่อในมิตรภาพของเขาเมื่อวานฉันถามปีเตอร์ว่าถ้าที่นี่มีแอนสักหนึ่งโหลซึ่งมักจะมาหาเรื่อยๆแบบนี้เขาจะทำยังไงเขาตอบว่าถ้าทั้งหนึ่งโหลนั่นเหมือนคุณก็ไม่เลวเลยเขาต้อนรับขับสู้ฉันดีมากเมื่อฉันขึ้นไปหาเชื่อว่าเขาก็คงอยากพบฉันด้วยเหมือนกันตอนนี้เขาเรียนฝรั่งเศสอย่างหนักแม้เวลาเข้านอนแล้วเขาก็ยังคงดูหนังสือต่อจนถึง16:15เมื่อฉันนึกถึงคำพูดของเขาเมื่อคืนวันเสาร์แต่ละถ้อยแต่ละคำฉันรู้สึกเป็นสุขยิ่งนักแล้วก็พอใจตัวเองด้วยเพราะฉันพอใจคำพูดทุกคำที่ฉันพูดกับเขาฉันไม่ต้องการอย่างอื่นนอกจากที่พูดออกไปรูปร่างหน้าตาของเขาสง่าไม่ว่าจะเป็นตอนหัวเราะหรือตอนที่เหม่อมองเงียบๆไปข้างหน้าเขาเป็นคนดีน่ารักอ่อนหวานจริงๆเขาประหลาดใจเมื่อรู้ว่าฉันไม่ใช่คนฉาบฉวยหรือว่าสนุกไร้สาระอย่างที่แสดงออกแต่เป็นคนประเภทช่างเพ้อฝันแล้วก็มีความทุกข์ความยุ่งยากในใจเหมือนกับเขานั่นแหละเมื่อคืนก่อนหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จฉันคอยให้เขาชวนขึ้นไปข้างบนแต่เขาก็ไม่ได้ชวนฉันก็เลยออกไปเขาลงมาบอกดูเซอร์ว่าถึงเวลาฟังวิทยุแล้วก็เตร่อยู่หน้าห้องน้ำครู่หนึ่งเมื่อดูเซอร์ยืดยาดอยู่ปีเตอร์ก็เลยขึ้นไปข้างบนเดินกลับไปกลับมาในห้องแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำตลอดเย็นนั้นฉันกระสับกระส่ายและเข้าแต่ห้องน้ำเพื่อเอาน้ำเย็นลูบหน้าอ่านหนังสือเล็กน้อยฝันกลางวันมากขึ้นดูนาฬิกาแล้วก็คอยตลอดเวลาคอยฟังจากเสียงฝีเท้าของเขาฉันนอนแต่หัวค่ำรู้สึกเหนื่อยหน่ายคืนนี้ฉันอาบน้ำแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ยังห่างไกลนักสำหรับจดหมายของมาร์กอสนั้นแอนแฟรงค์ตอบดังนี้ค่ะมาร์กอสที่รักฉันคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรอคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกไม่นานหรอกฉันและปีเตอร์จะต้องตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนว่าจะดำเนินเรื่องต่อไปหรือจะเป็นไปอย่างอื่นตอนนี้ฉันไม่กล้ามองอะไรเกินกว่าจมูกของตัวเองแต่ถึงยังไงก็คงจะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่ๆถ้าปีเตอร์กับฉันตัดสินใจว่าเราจะเป็นเพื่อนกันฉันก็จะบอกเขาว่าพี่ก็ชอบเขาและพร้อมจะช่วยเขาเสมอปีเตอร์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พี่ต้องการแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รู้ว่าปีเตอร์คิดกับพี่ยังไงแต่ฉันจะถามเขาเมื่อถึงตอนนั้นฉันว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยไม่ว่าปีเตอร์กับฉันจะอยู่ในสถานะเช่นไรต่อกันเรายินดีต้อนรับพี่ในห้องเพดานพี่จะไม่เป็นที่รบกวนเราเลยยามเย็นค่ำที่นั่นสบายมากเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเราจะพูดคุยตกลงอะไรกันเงียบๆในเวลาโพลเพลทำใจให้กล้าเอาไว้เถอะพี่เหมือนที่ฉันทำแม้ว่าจะไม่ง่ายนักและเวลาที่พี่ปรารถนาจะมาถึงเร็วกว่าที่พี่คิดแอนบางครั้งการเขียนจดหมายก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถเรียบเรียงความคิดของตัวเองได้ชัดเจนมากกว่าการพูดกันนะคะและแอนกับมาร์กอสก็ใช้วิธีนี้วันพฤหัสบดีที่23มีนาคมแอนแฟรงค์กลับมาบันทึกถึงเหตุการณ์ภายนอกแล้วก็สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนว่าคิตตี้ที่รักทุกสิ่งดำเนินไปตามปกติคนจัดหาบัตรปันส่วนให้เราออกจากที่คุมขังแล้วชัยโยขอบคุณพระเจ้าเมียกลับมาเมื่อวานคราวนี้เป็นสามีที่ต้องนอนหนาวแล้วก็มีไข้เป็นอาการของไข้หวัดใหญ่เบฟดีขึ้นมากแม้จะยังไออยู่เล็กน้อยคุณคลายแมน
ก็ยังจะต้องพักอยู่บ้านอีกนานเมื่อวานนี้เครื่องบินตกใกล้ๆที่นี่คนในเครื่องกระโดดร่มสู่พื้นดินได้เครื่องบินตกบนโรงเรียนแห่งหนึ่งโชคดีที่ตอนนั้นไม่มีนักเรียนคนตายไป2คนไฟไหม้เล็กน้อยเยอรมันโหดร้ายนักรุมยิงนักบินที่กำลังลงสู่พื้นชาวอัมสเตอร์ดัมที่เห็นภาพนี้แทบจะระเบิดโทสะด้วยความโกรธแค้นในการกระทำเยี่ยงคนขลาดของคนยิงเราพวกผู้หญิงรู้สึกสยดสยองฉันเกลียดเสียงยิงที่โหดร้ายนี่เหลือเกินนี่คือเหตุการณ์ข้างนอกนะคะจากนั้นแอนก็วกกลับมาที่เรื่องของเธออีกเช่นเคยคราวนี้มีเรื่องเพศด้วยฉันอยู่กับปีเตอร์เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าไปอย่างไรมาอย่างไรเราเกิดมาพูดกันถึงเรื่องเพศฉันตัดสินใจนานแล้วว่าฉันจะถามเขาบางเรื่องเขารู้ทุกอย่างเวลาฉันบอกว่าฉันกับมาก็อตไม่รู้อะไรเขาแปลกใจฉันบอกเขาว่าฉันไม่กล้าถามพ่อแม่และมาก็อตเขารับว่าจะให้ความกระจ่างแก่ฉันเขาอธิบายวิธีคุมกำเนิดฉันกล้าถามเขาว่าผู้ชายรู้ได้ยังไงว่าเป็นหนุ่มแล้วเขาบอกว่าต้องคิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะบอกฉันฉันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาร์คให้เขาฟังและบอกว่าเด็กหญิงจะสู้เด็กชายที่แข็งแรงไม่ได้เขาเพียงแต่พูดว่าเรื่องนี้คุณไม่ต้องกลัวผมหรอกเมื่อฉันกลับมาเย็นนั้นเขาบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้ชายฉันอายนิดๆแต่ก็ชอบที่ได้วิจารณ์เรื่องนั้นกับเขาทั้งเขาและฉันไม่เคยคิดว่าจะได้พูดกันอย่างเปิดเผยในเรื่องที่เร้นลับอย่างนั้นไม่ว่าเด็กชายหรือหญิงฉันคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วเขาบอกฉันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวิธีป้องกันในภาษาเยอรมันคืนนั้นในห้องน้ำมาก็อตกับฉันคุยกันถึงบรามและทรีสเพื่อนของมาก็อตทั้งสองคนเมื่อเช้านี้มีเรื่องแปลกหลังอาหารเช้าปีเตอร์ก็ต้อนฉันขึ้นไปข้างบนและพูดว่าเธอเล่นตลกกับผมนะผมได้ยินเรื่องที่เธอคุยกับมาก็อตในห้องน้ำเมื่อคืนนี้ผมคิดว่าเธออยากรู้ว่าผมรู้อะไรมากแค่ไหนแล้วจะได้หัวเราะกันฉันงงแล้วพยายามทำทุกอย่างให้เขาเลิกคิดเช่นนั้นฉันรู้ดีว่าเขารู้สึกยังไงแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขารู้สึกโธ่ปีเตอร์ฉันไม่ร้ายขนาดนั้นหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่พูดเรื่องที่คุณบอกฉันกับใครและฉันก็จะไม่พูดการทำเป็นว่าไม่พูดแต่แล้วกลับเปลี่ยนไปนั้นไม่ใช่วิธีเล่นสนุกของฉันนะไม่ยุติธรรมเลยฉันไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆคุณไม่เชื่อฉันหรอเขารับว่าเขาเชื่อฉันแต่เราคงจะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้ในภายหน้าฉันทำอะไรไม่ได้ทั้งวันนอกจากรุ่มใจในเรื่องนี้ดีใจที่เขาพูดออกมาเสียว่าเขาคิดยังไงถ้าคิดว่าฉันร้ายอย่างนั้นแล้วก็แย่เลยเขาน่ารักมากเลยล่ะต่อไปนี้ฉันจะต้องบอกเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในบันทึกฉบับวันศุกร์ที่24มีนาคมนะคะคราวนี้ล่ะค่ะปีเตอร์และก็แอนก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันลึกๆเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับนั่นก็คือเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องที่วัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นมากที่สุดนะคะลองฟังดูนะคะว่าทั้งคู่คุยกันลึกขนาดไหนคิตตี้ที่รักหมู่นี้หลังอาหารค่ำฉันมักขึ้นไปบนห้องของปีเตอร์เพื่อสูดอากาศสดชื่นยามเย็นทางหน้าต่างเรามักจะพูดอะไรที่มีความหมายในความมืดได้เร็วกว่ายามแสงแดดส่องหน้าเราอยู่ฉันมักจะนั่งเก้าอี้ใกล้ๆปีเตอร์แล้วก็มองออกไปข้างนอกนายวันดานกับนายดูเซลเอ่ยทักเล็กน้อยเมื่อเห็นฉันหายเข้าไปในห้องปีเตอร์เขาเรียกที่นั่นว่าบ้านที่สองของแอนหรือไม่ก็ปรารภว่ามันจะเหมาะสมหรือที่สุภาพบุรุษหนุ่มจะรับรองหญิงสาวในที่สลัวสลัวปีเตอร์โต้ตอบด้วยคารมอันเฉียบคมแฝงอารมณ์ขันสำหรับเรื่องนี้แม่ก็ออกจะทึ่งและอยากถามว่าคุยเรื่องอะไรแต่ไม่กล้าถามเพราะกลัวถูกโต้กลับจึงเฉยไว้ปีเตอร์พูดว่าไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกนอกจากพวกผู้ใหญ่อิจฉาเราเพราะว่าเขาเหล่านั้นแก่เฒ่าแล้วก็เลยอิจฉาเราซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่นเราไม่สนใจคำพูดถากถางหรือคำตำหนิของพวกเขาบางครั้งปีเตอร์มารับฉันจากข้างล่างด้วยซ้ำ
ต่เขาก็หน้าแดงทั้งที่เตรียมตัวเตรียมใจเต็มที่แล้วและแทบจะพูดอะไรไม่ออกส่วนหน้าฉันสิไม่แดงเลยฉันดีใจเพราะถ้าหน้าแดงคงไม่น่าดูแต่ที่ไม่ดีอีกอย่างก็คือมาก็ต้องนั่งอยู่ข้างล่างคนเดียวขณะที่ฉันคุยสนุกอยู่กับปีเตอร์ข้างบนแต่จะให้ฉันทำยังไงได้ฉันไม่รังเกียจนะถ้าเธอจะขึ้นมาแต่เธอก็จะกลายเป็นตัวแทรกนั่งอยู่ทำนองเป็นก้างขวางคอฉันต้องคอยฟังคำวิจารณ์สารพัดแบบที่เกี่ยวกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันระหว่างปีเตอร์กับฉันอะไรทำนองนี้ล่ะและบ่อยครั้งก็จะมีการสนทนาระหว่างกินอาหารซึ่งพูดไปถึงการแต่งงานในตึกนี้สงครามจะยืดเยอะไปอีก5ปีหรือเปล่าเราไม่สังเกตการพูดเล็กพูดน้อยเพราะมันไม่เป็นเรื่องเลยพ่อแม่เราคงลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยอยู่ในวัยเดียวกับเราแถมเขายังหัวเราะเราเวลาที่เราจริงจังแต่กลับจริงจังเวลาที่เราพูดอะไรเล่นๆกันฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหรือเราไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่กันไปโดยไม่ต้องพูดกันเลยถ้าพ่อแม่ของปีเตอร์จะหยุดทำท่าแปลกๆก็คงจะเป็นเพราะทั้งสองไม่ชอบเห็นฉันบ่อยๆปีเตอร์กับฉันไม่เคยบอกพวกเขาแน่ๆว่าเราคุยเรื่องอะไรกันนึกดูถ้าเขารู้ว่าเราคุยกันถึงเรื่องที่สนิทสนมกันที่สุดอย่างนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าแล้วก็มาฟังบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเอาละค่ะมาถึงช่วงที่2นะคะช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่16บันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่คุณผู้ฟังหลายคนอยากรู้ว่าตกลงแอนแฟรงค์เนี่ยได้พูดคุยกับปีเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเพศไปถึงขั้นไหนคือถ้าเกิดว่ามองในแง่กลางๆนะคะเด็กวัยรุ่นแน่นอนค่ะมีความอยากรู้อยากเห็นเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันรู้และเห็นและกระทําไปถึงขั้นไหนตอนไหนเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะคิดถึงนะคะหมายถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะจากสถิติที่เรามีแม่วัยใสสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อ70ปีที่แล้วแอนแฟรงค์แน่นอนก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายโดยทั่วไปที่พอเริ่มเติบโตรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก็ย่อมจะมีความสงสัยใคร่รู้และเมื่อถามพ่อถามแม่ไม่ได้รับคำตอบที่พึงพอใจหรือว่าที่ทำให้หายแคลงใจได้ความสงสัยก็ยังคงอยู่แล้วก็อยากจะคุยเรื่องนี้กับคนที่ตัวเองไว้ใจและยิ่งในสมัยก่อนไม่มี Google ไม่มีเว็บไซต์ต่างๆที่จะคอยตอบคำถามใช่ไหมคะไม่มีสื่อมากมายเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องที่คอยรบกวนจิตใจละค่ะตอนนี้แอนแฟรงค์ได้พบเพื่อนที่สามารถจะพูดจะคุยกันได้แทบจะทุกเรื่องต่างแต่ว่าเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้นเองเรื่องเพศก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แอนแฟรงค์อยากคุยกับปีเตอร์แต่ทั้งคู่จะคุยกันแค่ไหนอะลองฟังกันดูกันละกันนะคะและจากเรื่องเพศแอนแฟรงค์ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์การบ้านการเมืองเหตุการณ์ของโลกภายนอกด้วยนะคะกับตอนนี้ค่ะฉันอยากจะถามปีเตอร์ว่าส่วนล่างของผู้หญิงเป็นยังไงฉันว่าของผู้ชายดูไม่ยุ่งยากเหมือนผู้หญิงนะเห็นได้ง่ายจากรูปถ่ายหรือรูปผู้ชายเปลือยกายแต่ของผู้หญิงแตกต่างกันมากในตัวผู้หญิงอวัยวะเพศหรือเขาจะเรียกว่าอะไรก็ตามซ่อนอยู่ตรงระหว่างขาปีเตอร์คงจะไม่เคยเห็นผู้หญิงใกล้ๆหรอกที่จริงฉันเองก็ไม่เคยเห็นผู้ชายดูง่ายกว่าจะอธิบายได้อย่างไรว่าส่วนต่างๆของผู้หญิงนั้นมีอะไรปีเตอร์พูดอย่างไม่รู้ว่าทั้งหมดในสรีระนั้นประกอบรวมกันอย่างไรเขาพูดถึงมดลูกแต่ส่วนนั้นอยู่ข้างในมองไม่เห็นอวัยวะทุกอย่างถูกจัดวางอย่างดีทีเดียวในตัวผู้หญิงจนอายุ11หรือ12ฉันเพิ่งจะรู้ว่ามีอวัยวะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะเพศชั้นที่2อีกชั้นหนึ่งแล้วก็อยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ที่ตลกกว่านั้นก็คือ
ฉันเคยนึกว่าปัสสาวะไหลออกมาจากท่อส่วนบนที่เรียกกันว่าคริสตัลลิสฉันถามแม่ว่าตรงติ่งเนื้อเล็กๆนั้นคืออะไรแม่บอกว่าไม่รู้แม่ช่างแกล้งทำเป็นไม่รู้เวลาที่อยากจะทำอย่างนั้นกลับมาพูดเรื่องนี้ใหม่เธอจะอธิบายได้อย่างไรล่ะว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่มีหุ่นแสดงจะลองดูก็ได้เอาละเมื่อเรายืนขึ้นตรงระหว่างขาจะมีเนื้อนูนแยกเป็นสองข้างปกคลุมไปด้วยขนแนวเนื้อจะชิดกันเวลายืนจึงไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในถ้าเรานั่งร่องเนื้อจะแยกจากกันตรงส่วนบนระหว่างรอยแยกด้านนอกมีรอยเป็นทางยาวระหว่างรอยเนื้อด้านนอกตอนแรกฉันนึกว่าเป็นเนื้อพองโป่งขึ้นมาอันนั้นคือคริสตัลลิสมาถึงซอกด้านในซึ่งแนบติดกันเหมือนรอยพับเมื่อแยกรอยพับออกก็จะมีเนื้อโป่งออกมาขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือและส่วนบนของเนื้อตอนนี้มีรูเล็กๆซึ่งเป็นท่อที่ปัสสาวะไหลออกมาส่วนล่างดูคล้ายจะเป็นเนื้อแต่เป็นช่องที่เรียกว่าช่องคลอดส่วนนี้จะหาไม่พบเพราะมีเนื้อปิดตรงทางเปิดของช่องอยู่ช่องนี้เล็กมากฉันไม่เข้าใจว่าทารกจะออกมาทางช่องนี้ได้อย่างไรแม้จะสอดนิ้วเข้าไปก็ยังลำบากทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้แต่มันมีหน้าที่สำคัญอยู่ทีเดียวสรีระของเราเอ๋ยอันนี้นี่ว่าด้วยเรื่องสรีระวิทยาทีเดียวนะคะต้องไม่ลืมว่าแอนแฟรงค์เนี่ยมาเติบโตเป็นสาวในช่วงที่เธอเข้ามาอยู่ในที่ซ่อนลับพอดิบพอดีซึ่งถ้าเกิดว่าเธออยู่ภายนอกก็อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันบ้างหรือว่าอาจจะได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนนะคะแต่ปรากฏว่ามาเป็นช่วงที่ต้องอยู่ตามลำพังในครอบครัวมีเพียงพี่สาวแม่ซึ่งก็ไม่ค่อยจะพูดจะคุยอะไรกันนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะมีปีเตอร์ซึ่งก็เป็นเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นแอนแฟรงค์จึงต้องเก็บเอาความอยากรู้อยากเห็นนั้นเอาไว้แล้วก็พูดคุยกับสมุดบันทึกเสาร์ที่25มีนาคมค่ะแอนแฟรงค์บันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยบอกว่าเราไม่รู้สึกหรอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปจนเมื่อเปลี่ยนไปแล้วจริงๆถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วแอนแฟรงค์มองตัวเองว่าเธอเองก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างความคิดความเห็นการมองโลกทั้งด้านนอกและภายในรวมไปถึงการมีทัศนวิจารณ์ต่างๆแอนแฟรงค์บอกว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านๆมาเธอปรับตัวเข้ากับสภาพของผู้ใหญ่และคำติเตียนต่างๆได้มากส่วนใหญ่พ่อกับแม่มักจะตำหนินิสัยชอบเถียงของเธอตอนอยู่บ้านเขาให้ฉันใช้ชีวิตสนุกสนานซึ่งก็เป็นการดีแต่ที่นี่จะให้ฉันอยู่ข้างเขาในเรื่องวิวาทหรือติฉินนินทาทั้งปวงพอกันผิดพอๆกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่พ่อกับแม่นั้นผิดมากที่ไม่ได้จริงใจและเป็นมิตรแท้กับคู่วานดานฉันอยากสงบไม่มีการนินทาหรือทะเลาะกับพ่อและมาร์กอสนั้นทำได้ไม่ยากแต่กับแม่ไม่ได้ผลยังดีที่แม่ปล่อยให้ฉันเป็นตัวของตัวเองบ้างในบางครั้งเราเอาชนะนายวานดานได้เป็นครั้งคราวด้วยการคล้อยตามฟังเงียบๆแล้วก็ไม่พูดอะไรโดยเฉพาะสนองตอบคำล้อเลียนหรือมุกตลกที่แหลมคมของเขานางวานดานนั้นเอาชนะได้โดยพูดกับหล่อนอย่างเปิดเผยแล้วก็ยอมรับเมื่อเราผิดหล่อนก็รับผิดอย่างเต็มใจเมื่อผิดซึ่งมักทำผิดบ่อยๆฉันรู้ดีว่าหล่อนไม่ได้คิดไม่ดีต่อฉันเหมือนตอนแรกๆเพราะฉันเป็นคนตรงและพูดความจริงซึ่งๆหน้าแม้ที่พูดไปจะไม่ได้เยินยอใครก็ตามถ้าได้พูดตรงแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นแก่ตัวเราเมื่อวานคุณนายวานดานพูดเรื่องข้าวที่เราให้คุณคลายแมนว่าเราได้แต่ให้ฉันว่าพอแล้วให้เขาหาเองบ้างสิเราจะเอาเสบียงไปให้เขาหมดได้ยังไงกันในเมื่อเราก็ต้องการมากเช่นกันฉันพูดขึ้นว่าฉันไม่เห็นด้วยคุณคลายแมนจะหาข้าวเองได้จากที่ไหนแต่ก็เห็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเอามาเป็นกังวลไม่น่าจะตำหนิคนที่เขาคอยช่วยเหลือเราแค่ข้าวสัปดาห์ละจานจะเป็นไรไปเรากินถั่วก็ได้แต่คุณนายวานดานก็ไม่เห็นด้วยกับฉันตามเคยฉันพูดมากพอแล้ว
ฉันก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนแต่ฉันก็สงสัยแล้วก็อยากจะเป็นอย่างที่ควรเป็นโดยเฉพาะตอนนี้ฉันมีปีเตอร์ผู้ซึ่งช่วยฉันให้ตลอดรอดฝั่งได้ในยามทุกข์ฉันไม่รู้จริงๆว่าปีเตอร์รักฉันมากแค่ไหนและเราจะไปไกลจนถึงขั้นจูบกันหรือเปล่าฉันไม่บังคับให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะฉันบอกพ่อว่าฉันไปหาปีเตอร์บ่อยๆพ่ออนุญาตไหมแน่นอนพ่อเห็นด้วยตอนนี้ง่ายมากที่จะเล่าเรื่องแก่ปีเตอร์เรื่องซึ่งฉันปกปิดไม่เล่าให้ใครฟังเช่นว่าต่อไปนี้ฉันอยากเขียนถ้าเป็นนักเขียนไม่ได้ฉันก็จะเขียนไปด้วยแล้วก็ทำงานอื่นไปด้วยฉันไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในครอบครองไม่สวยไม่ฉลาดแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ฉันมีความสุขฉันรักผู้คนจริงใจและอยากให้ทุกคนได้เป็นสุขด้วยเพื่อนที่แสนรักของเธอแอนเอ็มแฟรงค์ในวันจันทร์ที่27มีนาคมค่ะวันนี้แอนแฟรงค์บอกว่าเธอจะเขียนเรื่องการเมืองทั้งฉบับฮิตตี้ที่รักคนภายนอกนำข่าวลือต่างๆมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ฟังข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งคงไม่เล่าข่าวเท็จให้เราฟังแจนเมียฟคุณคลายแมนและคุณคูเกอร์ต่างก็แสดงท่าทีขึ้นลงตามกระแสการเมืองความรู้สึกด้านการเมืองในที่ซ่อนลับก็มักจะเป็นไปในทำนองเดียวกันระหว่างการถกเถียงที่นับครั้งไม่ถ้วนเกี่ยวกับการบุกภัยทางอากาศปาตกถาแล้วก็อื่นๆเรามักได้ยินเสียงร้องออกมาเป็นระยะว่าเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกนานเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสิ้นบางคนก็ร้องว่าสงครามดำเนินไปอย่างวิเศษยอดเยี่ยมเชียวละแล้วแต่ว่าผู้ร้องจะมองในแง่ร้ายหรือมองในแง่ดีต่างคนต่างออกความเห็นและทุกคนคิดว่าความเห็นของตนนั้นถูกต้องที่สุดเรื่องที่น่ารำคาญที่สุดก็คือเมื่อสามีและภรรยามีความเห็นไม่ลงรอยกันฝ่ายภรรยาก็โกรธที่สามีของหล่อนศรัทธาพวกอังกฤษและสามีก็โจมตีภรรยาเพราะว่าหล่อนพูดจาเย้ยหยันแล้วก็พูดดูถูกชาติที่ตนรักใคร่ศรัทธาและทั้งที่ไม่ลงรอยกันพวกผู้ใหญ่ก็มีเบื่อที่จะพูดคุยกันเรื่องของสงครามผลของการถกเถียงเช่นนี้ไม่ดีเลยเขาพูดโต้ทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องโกรธเหมือนกับว่าเราทิ่มแทงใครด้วยเข็มแล้วก็คอยดูว่าเขาจะกระโดดลุกขึ้นเพราะความเจ็บยังไงสิ่งที่ฉันทำก็คือเริ่มพูดการเมืองบ้างใช้คำถามเดียวหรือพูดคำเดียวประโยคเดียวผู้ใหญ่ทั้งหลายจะเลิกพูดทันทีนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แหมจะว่าไปก็ยังคงใช้ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าการพูดเรื่องการเมืองบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็นำมาซึ่งความขัดแย้งเธออยู่ข้างไหนเธออยู่สีไหนไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าสมาชิกในที่ซ่อนลับฟังข่าวของกองทัพเยอรมันและข่าววิทยุ BBC ของอังกฤษแต่ก็ยังไม่พอค่ะมีการนำการประกาศพิเศษเกี่ยวกับภัยทางอากาศเข้ามาด้วยซึ่งก็ดีแต่ก็ทำให้ทุกคนผิดหวังเพราะว่าอังกฤษมีการทิ้งระเบิดเช่นเดียวกับที่ทุกคนรู้สึกว่าฝ่ายเยอรมันก็มักจะพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแอนแฟรงค์คิดว่าผู้ใหญ่ช่างเป็นพวกที่มีความอดทนเก่งกาจดีแท้นี้แสดงว่าพวกผู้ใหญ่มีความอดทนเก่งกาจแท้ๆแต่ก็แสดงให้เห็นด้วยว่าพลังดูดซึมทางสมองของเขานั้นมีข้อจำกัดยกเว้นบางคนฉันจะไม่เอ่ยชื่อให้ใครต้องเจ็บฉันเห็นว่าฟังวิทยุข่าวประจำวันเพียงวันละ 2-3 ครั้งก็พอแล้วแต่พวกห่านแก่ทั้งหลายเอ้ยตายฉันพูดไม่ดีออกมาแล้วสิยังมีรายการวิทยุดนตรียามทำงานอีกแฟรงค์ฟิลิปหรือพระบรมราชินีวินแฮมมีนาจะผลัดกันปราศัยถ้าพวกผู้ใหญ่ไม่ได้กำลังรับประทานหรือนอนเขาจะต้องนั่งล้อมวงฟังวิทยุแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องอาหารการนอนแล้วก็การเมืองมันน่าเบื่อจริงๆแต่ยามเราแก่ก็คงยากที่จะไม่เป็นเช่นนั้นอันที่จริงการเมืองก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆต่อพ่อแม่ของเราแต่ฉันมีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่ง
ว่าการปราศัยทางวิทยุของท่านวินสตันเชอร์ชิลล์ที่รักของเรานั้นวิเศษไม่มีที่ติเลยวันอาทิตย์เวลา 21 นาฬิกามีหม้อชาตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมนวมคลุมให้อุ่นแขกของเราก็เข้ามาดูเซลนั่งติดวิทยุด้านซ้ายนายวานดานนั่งหน้ามีปีเตอร์นั่งข้างๆแม่นั่งติดนายวานดานนางวานดานนั่งหลังสามีพ่อนั่งที่โต๊ะมาก้อยกับฉันนั่งข้างๆฉันอธิบายไม่ละเอียดนักว่าเรานั่งกันยังไงพวกผู้ชายก็สูบไปพ่นควันขโมงในตาของปีเตอร์ปิดเพราะเครียดในการฟังแม่สวมเสื้อคลุมยาวๆหลวมๆสีแก่นางวานดานนั่งตัวสั่นอยู่เสมอเพราะเสียงเครื่องบินซึ่งดังสนั่นวันไหวไม่สนใจการบรรยายของใครเอาแต่บินท่าเดียวมุ่งหน้าไปเมืองเอสเซนในเยอรมันส่วนพ่อก็จิบน้ำชามาก๊อตกับฉันนั่งเกาะกันมูซี่หลับอยู่บนเข่าของเราสองคนมาก๊อตมีหลอดม้วนผมอยู่เต็มศีรษะฉันสวมเสื้อนอนที่ทั้งคับแล้วก็สั้นเตอเพราะว่าเล็กกว่าขนาดตัวฉันมากเป็นภาพที่ดูใกล้ชิดสนิทสนมสงบสบายแต่จะมีผลลัพธ์น่ากลัวตามมาเสมอละพวกที่ฟังบางคนแทบจะไม่รอฟังคำบรรยายให้จบเขาลุกขึ้นกระทืบเท้าและกระหายที่จะถกเถียงกันในเรื่องที่ฟังแล้วเขาก็จะวิจารณ์คนละคำสองคำต่างคนต่างพูดและในที่สุดการถกเถียงก็จบลงด้วยการทะเลาะวิวาทโอ้ยน่าเบื่อแท้ๆฉันสามารถจะเขียนเรื่องการเมืองได้อีกมากมายเชียวละแต่มีเรื่องอื่นอีกกองพนันนะที่จะเล่าให้เธอฟังแรกทีเดียวแม่ห้ามฉันทางอ้อมไม่ให้ขึ้นไปชั้นบนบ่อยนะแม่บอกว่านางวานดานอิจฉาฉันที่ปีเตอร์สนใจฉันเป็นพิเศษข้อ2ปีเตอร์ได้เชิญมาร์กอสให้ไปร่วมกับเราชั้นบนเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาชวนเพื่อความสุภาพหรือตั้งใจจะให้มาร์กอสไปร่วมด้วยจริงฉันถามพ่อว่าฉันควรจะใส่ใจการอิจฉาของนางวานดานไหมพ่อบอกว่าไม่จำเป็นฉันควรจะทำยังไงดีแม่โกรธไม่อยากให้ฉันขึ้นไปข้างบนอยากให้ฉันทำการบ้านอยู่ในห้องที่ใช้ร่วมกับดูเซลแต่พ่อไม่ขุ่นเคืองหรือว่าคัดค้านกับการที่ฉันพูดคุยสนิทสนมกับปีเตอร์คิดว่าเป็นการดีที่เราเข้ากันได้มาร์กอสก็ชอบปีเตอร์แต่เห็นว่าสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนั้นกำลังดีถ้าสามคนก็มากเกินไปแม่เข้าใจว่าปีเตอร์กำลังรักฉันพูดจริงๆนะฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหลือเกินถ้าเป็นจริงเราจะได้มีความรู้สึกตรงกันและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นแม่บอกว่าเห็นเขามองฉันอยู่เรื่อยช่วยไม่ได้ถ้าเขาชอบฉันและมองรักยิ้มของฉันแต่ถ้าฉันจะมองตอบและหลิวตาให้เขาบ้างจะได้ไหมล่ะฉันกำลังตกอยู่ในฐานะลำบากแม่กำลังไม่พอใจฉันและฉันก็ไม่พอใจแม่ส่วนพ่อนั้นพยายามหลับตาแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็นสงครามเงียบระหว่างแม่กับฉันแม่ดูเศร้าเพราะรักฉันจริงๆส่วนฉันนั้นไม่เศร้าเลยแม้แต่น้อยเพราะแม่ไม่เข้าใจฉันต่างหากฉันไม่ต้องการเลิกรากับปีเตอร์เพราะเขาแสนจะน่ารักฉันนิยมชมชอบตัวเขาความรู้สึกนี้จะเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่งดงามทำไมพวกผู้ใหญ่จะต้องยื่นจมูกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ทราบโชคดีที่ฉันเคยชินกับการซ่อนความรู้สึกได้อย่างดีทำให้คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าฉันคลั่งปีเตอร์ขนาดไหนปีเตอร์คุณจะไม่พูดอะไรเลยเชียวหรอน่ากลัวว่าฉันจะไม่มีวันรู้สัมผัสถึงแก้มของเขาเวลาที่แก้มของเขามันแนบสนิทกับแก้มของฉันเหมือนที่ฉันเคยฝันเสียละกระมังโอ้ปีเตอร์และเปเตลคุณเป็นบุคคลเดียวกันแล้วก็เหมือนกันคนอื่นๆไม่เข้าใจเราและไม่รู้แม้สักนิดหรอกว่าเรามีความสุขแม้เพียงได้นั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องพูดกันสักคำพวกเขาไม่เข้าใจว่าอะไรต้องยุ่งยากลำบากต่างๆแต่การมีอุปสรรคก็เป็นสิ่งดีเพราะถ้าฝ่าฟันจนสำเร็จเราก็จะแสนสุขในบ้านปลายปีเตอร์จ๋าเมื่อคุณหลับตานอนหนุนแขนก็ดูเหมือนว่าคุณเป็นเด็กเล็กเมื่อเล่นกับมูซี่ก็ดูเต็มไปด้วยความรักเวลาคุณยกมันฝรั่งหรือยกอะไรที่มันหนักๆก็ดูคุณแข็งแกร่งเมื่อคุณไปดูเขายิงเครื่องบินหรือมองหาขโมยในความมืดคุณช่างกล้านักยามคุณมีอาการเคอะเขินและงุ่มง่ามนั้นคุณก็ดูมีเสน่ห์และก็น่ารักจริงๆสิ่งที่ฉันชอบเขามากก็คือตอนที่เขาอธิบายอะไรๆให้ฉันฟังชอบมากกว่าตอนที่ฉันสอนเขาจริงๆนะฉันอยากให้เขาเก่งกว่าฉันแทบทุกเรื่องMay it be
เราจะต้องไปสนใจอะไรกับแม่ทั้งสองล่ะเจ้าข้าเอ้ยฉันอยากจะให้เขาพูดอะไรออกมาเหลือเกินพ่อมักจะบอกว่าฉันน่ะเป็นคนขี้โอแต่ไม่ใช่ฉันเพียงแต่รู้สึกลำพองเท่านั้นไม่มีใครสักกี่คนที่บอกว่าฉันสวยนอกจากพวกเด็กผู้ชายที่โรงเรียนซึ่งบอกฉันว่าฉันสวยเวลายิ้มเมื่อวานปีเตอร์ชมฉันอย่างจริงจังปีเตอร์บอกว่าแอนยิ้มหน่อยสิทำไมจะต้องให้ฉันยิ้มอยู่เรื่อยเพราะคุณมีรักยิ้มที่แก้มมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้ยฉันมีรักยิ้มมาตั้งแต่เกิดแล้วมีอีกที่หนึ่งตรงลูกคางเป็นรอยประทับความงามอย่างเดียวที่ฉันมีไงไม่จริงหรอกจริงๆนะปีเตอร์ฉันรู้ดีว่าฉันไม่ใช่คนสวยฉันไม่เคยสวยแล้วก็จะไม่มีวันสวยด้วยผมไม่เห็นด้วยกับคุณนะแอนผมว่าคุณน่ะสวยไม่จริงหรอกถ้าผมพูดแล้วก็ขอให้เชื่อเถิดว่าเป็นความจริงฉันก็เลยพูดอย่างเดียวกันเกี่ยวกับตัวเขาบ้างว่าเขาเองก็หล่อในรายการห้องสมุดหลังใหม่ตอนหน้าค่ะตอนที่17ติดตามเหตุการณ์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในไปกับหนังสือสำคัญของโลกที่ตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มกับรายการห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ